สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Q&A เอพิโซด5นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามของ FC ทุกท่านกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้น insert ให้นะครับว่าเป็นชื่ออะไรแล้วก็คำถามอะไรเผื่อผมอ่านชื่อผิดด้วยเริ่มต้นคำถามแรกคือคุณน้ำณภัสราโออันนี้เป็นคำถามที่ผมเรียกว่าสำหรับคลิปนี้เป็น Top of the Q&A เลยแล้วกันเพราะถามมาเยอะมาก เอาละพี่อายุเท่าไหร่31ครับธันวา29ธันวา2532เอ้ย29ธันวาที่ถึงนี้จะ32แล้วเกิดวันที่เท่าไหร่ก็นะ29ธันวา2532 สิ่งที่ชอบกินที่สุดถ้าจัดเป็น5อันดับ1ปลาแซลมอน2ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทย3หมูปิ้ง4ข้าวมันไก่5หาอะไรดีเพราะว่าจริงๆชอบหลายอย่างหมูหวานมีแต่ของอ้วนๆสิ่งที่ไม่ชอบกินเอาเป็นว่าแพ้แล้วกันแบบกินแล้วมีอาการแพ้แตงกวาจริงๆแตงกวาไม่เชิงแพ้แต่มันผึ่งผอมหน่อยแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็ถั่วอัลมอนด์นึกได้เท่านี้จริงๆอาจจะมีเยอะแต่นึกไม่ออกชอบสีอะไรเมื่อก่อนชอบสีฟ้าฟ้าครามสีฟ้าที่อยู่กึ่งระหว่างฟ้าอ่อนกับน้ำเงินเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้แล้วกันว่าผมชอบสีแบบไหนแต่ปัจจุบันนะเนาะก็ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นสีเข้มๆสีดำสีเทาอย่างนั้นมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันไม่เปื้อนง่ายสเปคผู้หญิงในฝันจริงๆสเปคตายตัวไม่มีนะคือพี่ไม่ได้มีลักษณะว่าจะต้องอ้วนผอมคือรูปร่างไม่มีปัญหาส่วนสูงไม่มีปัญหาสีผิวไม่มีปัญหาอาจจะเพราะด้วยวัยที่ผ่านรักที่ผิดหวังมาเยอะก็เลยแค่ใครก็ได้สักคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปจริงๆขอบเขตอายุพี่ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าอายุมันน้อยมากๆก็อดถ้ายังสนใจตัวพี่จริงๆโดยที่ยังไม่ได้ไปมีแฟนคนอื่นในระหว่างช่วงวัยเรียนหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็อดทนร้อยถึงวัยที่แบบสัก18 19 20อะไรอย่างนั้นน่ะเราค่อยอาจจะมีมนัดเจอกันเพราะว่าพี่ว่าภาพลักษณ์ถ้าเวลาแบบน้อยกว่านั้นมาแล้วมาเจอผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดว่าพี่มาไม่ดีกับน้องก็ได้แบบอายุ30แล้วเลข3แล้วอ่ะโอเคต่อไปเวลาทำคลิปเคยท้อบ้างไหมถ้าเป็นตาม Q&A คลิปเก่าๆพี่ถ้าเป็นช่องเก่าที่ทำเล่นเกมกับรีวิวของอย่าง Mickey Diary นะเครียดบ่อยมากเลยท้อมากเพราะว่าตอนนั้นจุดยืนมันไม่มั่นคงแล้วมันก็มีบางช่วงที่ซับลดทีเดียว50ซับเลยหรือไม่ก็ถึง100ซับเลยทำให้ช่องเก่าพี่ไม่เคยได้เหยียบ 1,000 ซับสักทีเพราะมันก็ขึ้นลงอย่างนั้นอยู่แต่ถามว่าปัจจุบันช่องนี้มีเครียดบ้างไหมอาจจะน้อยลงเพราะว่าเราเจอจุดโหดมาระดับหนึ่งในช่องเก่ามาแล้วเจอสารพัดแต่เ
กณฑ์ป่วนซับลดคลิปโดนลบคลิปโดนแจ้งก๊อปปี้ไรท์คือเจอมาเยอะจริงๆอ่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปก็อาจจะเพราะว่าพี่เริ่มอินกับ ASMR แล้วพี่ก็อยากถ่ายทอดเสียงที่พี่ฟังรู้สึกผ่อนคลายให้ทุกคนแต่ด้วยความที่ว่า ASMR มันก็ตรงตัวตามความหมายของมันคือการฟังการมองหรือการได้ยินที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายแต่ก็จะมีละในฐานเข้าใจว่าใช่ว่าทุกคนที่ฟังเสียงเดียวกันแล้วจะเกิดการผ่อนคลายฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับหูแต่ละคนก็เลยพยายามจะทำหลายๆเสียงให้มากที่สุดเอาไว้ก่อนนั่นเลยเป็นแรงบันดาลใจด้วยที่อยากจะทำเผื่อคนฟังจะได้นอนหลับคือจริงมันมีหลากหลายสารพัดวิธีที่ทำให้เรานอนหลับได้และพี่คิดว่า ASMR เขาเป็นส่วนหนึ่งในวิธีเหล่านั้นเสียเงินไปกี่บาทกับอุปกรณ์ทำคลิปส่วนใหญ่อุปกรณ์ทำคลิปถ้าไม่นับไมค์เทสแคมที่ราคา 4,000 กว่ากับไมค์บูเยติที่ราคา 6,000 กว่าของอุปกรณ์อื่นๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลักร้อยหลัก10ถึงหลักร้อยครับพวกแปลงเอ่ยพวกพร็อพของต่างๆที่จะมาทำส่วนใหญ่บางทีพยายามหาจากของในบ้านก่อนเช่นพวกขวดน้ำเอ่ยแปลงเอ่ยหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปเอ่ยถ้าไม่มีค่อยไปหาซื้อก็พยายามจะดูอย่างโดยเฉพาะของบางอย่างเช่นขวดน้ำเงี้ยมาทำเสียงคนเสียงเขย่าเนี่ยก็จะต้องมานั่งเลือกทรงหน่อยส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการทานน้ำที่อยู่ในขวดเหล่านั้นให้หมดก่อนแล้วค่อยมานั่งเขย่าดูว่าเออทรงไหนว่าเอ๊ทรงไหนควรเก็บทรงไหนไม่เก็บก็ใส่ถุงขยะรีไซเคิลเอาไว้แล้วก็รอให้รถเขามาเก็บขยะไปตอนนี้ของที่อยากได้มากที่สุดคืออะไร อยากได้ห้องเก็บเสียงเพราะว่ามันจะได้มีช่วงมีสถานที่ที่ทำให้พี่ถ่ายทำได้ทั้งกลางวันหรือได้ตลอดทั้งวันโดยที่พี่ไม่ต้องมานั่งรอกลางคืนให้เงียบๆอ่ะอันนั้นคือของที่อยากได้ที่สุดส่วนของที่อยากได้รองลงมาที่ยังไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่ก็ถ้ามีก็คิดว่าอาจจะดีแต่ก็เพราะยังไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าหรือว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราโอเคแล้วก็คืออยากมีแฟนนั่นแหละแต่ด้วยความที่เจอรักไม่สมหวังมาเยอะมันก็เลยไม่ชัวร์จริงๆเราเหมาะโสดหรือเหมาะอยู่กับแฟนหรืออะไรโอเคถามเยอะไปไหมไม่นะโอเคครับคนต่อไปคารามายใช่ไหมหรือคารามี่คือไม่รู้ว่า MY ในที่นี้เขาจะให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษคือ My หรือจะอ่านเป็นเสียงภาษาไทยว่ามีได้โอเคคารามายแล้วกันพี่ได้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไหมหน้าเหมือนเหรอพี่ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นแต่พี่เป็นคนไทยแท้ครับโอเคคนต่อไปคนที่ ASMR niche หลายๆช่องจะคุ้นเคยดีเพราะว่าน้องโผล่ไปเยอะมากโปรไฟล์น้องจะเป็นเอกลักษณ์เพราะเป็นรูปชินจังสวมชุดวัวใช้ชื่อว่าน้อนวัวรู้สึกว่าล่าสุดน้อนวัวจะทำ ASMR ลงช่องแล้วด้วยถ้าพี่มีเงิน100ล้านสิ่งแรกที่พี่จะทำคืออะไรพ
พี่ก็จะมาแบ่งก่อนอะแบ่งว่าอันไหนเป็นเงินเก็บเงินฉุกเฉินเงินอะไรแล้วส่วนที่เหลือจริงๆหนึ่งค่อยเอ๊ะเดี๋ยว100 ล้านเนี่ยไม่ใช่เออนั่นแหละก็จะไม่ว่ากี่ล้านก็ตามพี่ต้องมาแบ่งก่อนอะแบ่งว่าอันไหนเป็นเงินเก็บอันไหนเป็นเงินฉุกเฉินยามเจ็บป่วยจริงๆอะไรอย่างนี้อันไหนเป็นเงินไว้สำหรับลงทุนกองทุนพี่ไม่เล่นหุ้นไม่ได้เล่นในบิตคอยพี่ไปเล่นในกองทุนของธนาคารยอดเงินมันเหมาะสำหรับแบบระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นเราได้เงินแบบเยอะๆอย่างบิตคอยหรืออะไรมันเป็นระยะยาวฉะนั้นแล้วเพียวไว้เผื่อฉุกเฉินเกิดเงินสำรองไม่พออะไรเงี้ยก็มีกองทุนเอาไว้ส่วนกองทุนที่ลงทุนอยู่ตอนนี้เป็นของธนาคารกสิกรแต่ตัวเลิกก็มีหลายกองก็ซื้อไว้หลายกองอยู่แล้วที่เหลือก็ดูอาจจะเอาไปบริจาคตามศูนย์แพทย์ต่างๆที่เขาดูแลเด็กหรือดูแลโรคต่างๆนั่นแหละผมอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์พอจะทำแบบพิมพ์รีพายได้ขนาดนั้นแต่ก็เคยอยากจะทำงานพวกแบบวอลันเทียอาสาอย่างนั้นแหละครับเพียงแต่ว่างานอาสาที่ผมเคยไปดูเนื้อหางานแล้วรายได้มันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะมันได้ชื่อว่างานอาสาส่วนใหญ่มันทำด้วยใจแต่ถ้าเป็นงานอาสาที่ไหนที่มันมีที่พักให้ฟรีอาหารให้ฟรีแม้เงินเดือนจะน้อยก็อยากทำนะโอเคจบไปแล้วครับกับน้องหัวต่อไปคุณก้องปลามีพี่น้องไหมครับมีพี่ชาย1 คนแต่งงานไปแล้วผมเป็นน้องคนสุดท้องแต่จะตัวสูงกว่าพี่ชายผมนิดหน่อยผมสูง184พี่ชายก็น่าจะสัก170กว่าโอเคครับต่อไปจาก ASMR นี้ชื่อ Family ASMR ไทยยังจำชื่อน้องเขาไม่ได้ที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ10 ขวบหน่อยๆทำเอสมาพี่เคยไปเที่ยวประเทศไหนบ้างคะเออถ้าที่จำได้ก็ไต้หวันสิงคโปร์พม่าไต้หวันตอนนั้นไปกับทัวร์บริษัทของคุณแม่เนื่องจากคุณแม่ทำบริษัทประกันก็เลยเขามีโควต้าพายญาติพี่น้องของตัวแทนไปเที่ยวได้ไปเที่ยวไต้หวันส่วนสิงคโปร์ไปกับโรงเรียนที่เคยเรียนอยู่สายวิชาชีพพม่าก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวกับทัวร์บริษัทประกันคุณแม่ที่ภาคใต้แล้วเขาก็เลยมีนั่งรถข้ามไปพม่า3 ที่โอเคเดี๋ยวห่วงนิดนึงหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันก็ตกเสียงแมลงก็กล่อมนอนไปในระดับหนึ่งแล้วก็เหนื่อยเนื่องจากว่าคลิป ASMR นี้เป็นรอบที่3แล้วคลิป Q&A อันนี้เป็นรอบที่3แล้วรอบแรกคลิปมันเสียเพราะกล้องมือถือมันร้อนเกินไปรอบที่2เมื่อกี้เขามีปัญหานี่ก็เลยต้องเปลี่ยนมือถือนี่ก็หวังว่ารอบนี้จะราบรื่นคุณวิไลทองวงมณีอยากสอบถามว่างบในการทำเยอะไหมคะอยากจะลองทำบ้างแต่ไม่มีงบเลยไม้ที่พี่ใช้ราคาแรงไหมก็ตามที่ต่อไปของคอมเมนต์ก่อนหน้าก็คือถ้าตัวไมค์ก็อันนี้ 4,000 กว่าไอ้ไมค์บลูก็ 6,000 กว่าอุปกรณ์ทำแต่ละอย่างก็อยู่ในงบหลัก10ถึงหลัก100
เริ่มต้นเอาจากไมค์ที่น้องมีก่อนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นไมค์โทรศัพท์หรือไมค์อื่นหรือถ้ามีตั้งงบไว้ก่อนเบื้องต้นก็ลองมาคอมเมนต์อีกทีก่อนได้เดี๋ยวพี่ได้ส่งลิงก์ให้เป็นตัวเลือกเพราะว่าหนึ่งต้องดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมที่น้องจะถ่ายอ่ะมันมีเสียงรบกวนเยอะหรือเปล่าถ้าไมค์ดีมากเกินไปแต่สถานที่ไม่ได้อำนวยมันจะดูดเสียงทั้งหมดมาเลยนะแล้วเสียงที่ทำอาจจะเบากว่าเสียงที่มันดูดมาทั้งหมดนั่นก็ได้ฉะนั้นแล้วบ้านเราอ่ะมันยังไม่ได้เหมาะกับไมค์ราคาดีๆมากเว้นแต่ว่าถ้าคุณมีห้องเก็บเสียงห้องมีห้องเก็บเสียงหรือคุณไปอยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่บริเวณที่รถยนต์น้อยการจราจรน้อยมีแต่เสียงธรรมชาติหรืออยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นคุณจะเอาไมค์ราคาหนักๆไปก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วคนฟัง ASMR คงอยากได้เสียงของสิ่งของที่ทำให้ผ่อนคลายมากที่สุดแทนเสียงพื้นหลังบางอย่างที่ไม่จำเป็นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสียงพื้นหลังเป็นเสียงแมลงก็ยังโอเคมันก็ยังหรือเป็นเสียงฝนเบาๆก็ยังโอเคยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับมาคอมเมนต์ก็ได้ว่าตั้งงบไว้เท่าไหร่เดี๋ยวจะได้ดูเรื่องให้เพราะมันมีหลายโหตาจะเห็นว่ามีช่องเอสมานิชหลายคนที่เขาไม่ได้ใช้ไมค์แบบเดียวกับพี่แต่เขาก็ยังไปถึงจุดที่ซับเยอะกว่าหรือคนดูเยอะกว่าได้แล้วบางทีมันไม่มีคำตอบชัดเจนหรอกนะว่าต้องใช้ไมค์ตรงไหนถึงจะเทพเดิมทีรอบแรกตอนที่พี่ซื้อบูเยติมาเพราะพี่แค่เห็นฝรั่งเขายกว่าบูเยติเป็นไมค์อันดับหนึ่งหรืออะไรสักอย่างในการทำสตรีมมิ่งร้องเพลงสัมภาษณ์งานแต่ทีนี้พอดูไปดูมาช่องเอเชียบางช่องเขาก็ไม่ได้ใช้บูเยติเขาใช้เป็นไมค์ตั้ง2ตัวอัดเสียงเป็นโมโนก็คือเสียงแบบเสียงเดียวอะแล้วเวลาตัดต่อค่อยมานั่งปรับแถวให้แถวหนึ่งเป็นเสียงออกซ้ายอย่างเดียวให้อีกแถวหนึ่งเสียงออกขวาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเหมือนแท้นะก็เสมือนสเตอริโอที่ออกซ้ายและขวาได้ละซึ่งไม่มีหลากหลายแต่บางคนใช้ไมค์โทรศัพท์เล็กๆเป็นไมค์สมอลทอล์กทำก็ยังมีคนดูเลยที่คอนเทนต์พวกนี้เขาเรียกโลฟี่ไมโครโฟนอย่างบ้านเราก็มีตัวอย่างให้เห็นช่องเมสาย SMR ช่องฟ้าใสช่องพรีมหรืออีกหลายๆช่องครับโอเคนี่ล้างหน้ามารอบหนึ่งนะยังง่วงหนักขนาดนี้ต่อไปคุณโลลิต้าแบมบูส่วนใหญ่ฟังเอสมาของต่างประเทศเปล่าและชอบฟังของไทยหรือต่างประเทศมากกว่าคนไทยตอนนี้ก่อนหน้าที่ฟังก็จะฟังน้องมิ้น MYNDP ASMR เพราะเขาเป็นช่องที่เป็นแรงบันดาลใจพี่บางคนอาจจะบอกว่ากวางอลิสาแต่พี่ไม่รู้จักกวางอลิสาตั้งแต่แรกพี่รู้ไปตอนแรกที่พิมพ์ว่า ASMR ไทยช่องน้องมินก็เด้งขึ้นมาเลยพี่ก็เลยตามดูในช่องน้องมินเข้ามาตลอดก่อนที่เริ่มทำช่อง ASMR นี่แหละต่างประเทศมีครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้เหมือนกันช่องคนไทยนอกจากมินแล้วก็จะมีที่เมื่อกี้เอ่ยไปเมษาฟ้าใสพริมแล้วก็ยังมีหลายคนเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะครับขึ้นภาพให้ช
จองฝรั่งมันสะกดไม่ผมสะกดไม่ค่อยได้ที่สะกดได้อยู่ช่องเดียวคือโจโจ้เอสเอ็มอาร์เท่านั้นอีกสองช่องสะกดชื่อยากมันเป็นภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษที่ผมอ่านไม่ออกเท่านั้นเองโอเคต่อไปคุณมัดมันติตาอุปกรณ์ที่ชอบเอ๊ะที่ใช้ทำเอสมาเป็นแบบไหนแล้วพี่ชอบเสียงเอสมาแบบไหนแล้วก็มีใบบูเยติไม่เห็นกลับมาใช้นานทำไมไม่กลับมาใช้ก็หลังจากที่ทำเอสมาลอง EP ล่าสุดไปคนก็อยากให้กลับมาทำใบบูตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำสลับกันนะครับเพราะว่าถ้าใหม่ไหนที่จะใช้ของเสียงไหนที่จะใช้น้ำหนักหน่อยก็เดี๋ยวจะไปที่ปูเยติส่วนเสียงไหนที่ไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะก็จะมาเทสแคมแนนอุปกรณ์ก็อย่างที่ตอบไปก่อนหน้าตอนนี้มี2ตัวคือปูเยติกับเทสแคมส่วนพี่ชอบเสียงแบบไหนพี่ชอบเสียงผู้การแปลงแล้วก็เสียงแรปก็เริ่มแข็งง่วงหนักมากไม่น่าเชื่อว่าตัวจะมาง่วงก่อนตามแม่คุณตะวันเพชรพี่มิกิทำไมถึงเปลี่ยนจากเอสมากินมาทำเอสมากล่อมนอนคะมันเกิดจากปัญหาสุขภาพพี่แล้วการกินอาหารไม่ตรงมื้อมันทำให้พี่เป็นโรคกระเพาะบวกกับว่าพี่มีอาการกดไหลย้อนเดิมก่อนโรคกระเพาะอยู่แล้วมันมาจากความเครียดแล้วถ้าพี่กินอาหารไม่ตรงมื้อมันก็จะวีคูณไปอีกไหนจะต้องมาเครียดเรื่องกินอาหารผิดมือแล้วก็ต้องมานั่งมีปัญหาน้ำย่อยกัดท้องก็เลยเปลี่ยนมาทำกล่อมนอนแทนซึ่งแน่นอนครั้งแรกทำก่อนนอนไม่ได้อินหรอกแต่ทำไปทำมาก็เหมือนมันบรรลุขึ้นมาเองมันก็เริ่มผ่อนคลายจากการฟังเสียงก่อนนอนนี่แหละต่อไปคุณอกคอสึวาโกคนนี้เขาเม้นไว้แต่ว่าเหมือนกับช่วงนี้ระบบ YouTube คอมเมนต์มันเพี้ยนๆอ่ะจู่ๆคอมเมนต์เขาหายไปแต่ก็ยังขึ้นบนแจ้งเตือนที่หลังบ้านก็เลยเอาที่แจ้งเตือนมาสีมือเลยจะซีดๆหน่อยอายุเท่าไหร่คะ31ตอบไปแล้วแล้วก็มีช่อง ASMR ไหนที่ชอบมากที่สุดไหมคะช่องน้องมีน ASMR อันดับ1ส่วนช่องอันดับรองลงมาที่จะอันดับเท่ากันก็จะมีเมษาฟ้าใสพรีมคุณการช่องคุณหวานอะไรลองเรียกเคยไปฟังแล้วล่ะแต่ไม่รู้สิพี่เฉยๆอ่ะใช้หูฟังสุดๆแล้วแต่ก็รู้สึกเฉยๆสิ่งที่เขาทำโอเคคำถามสุดท้ายแล้วของคลิปนี้มาจากช่องโอปอปอชาแนลก็เป็นเอสมานิสอีกคนหนึ่งเหมือนกันหนูอยากถามว่าทำไมเริ่มทำช่อง ASMR และมีแรงบันดาลใจในการทำช่องอย่างไรนี่มันเกิดจากช่วงที่พี่ตันจากการทำช่องมิกิไทลี่คอนเทนต์เกมแล้วก็คอนเทนต์รีวิวของคือเงินที่ลงทุนไปในช่องเก่ามันมากกว่าช่องนี้เยอะของแต่ละอย่างเป็นของนำเข้าแล้วพี่ตั้งความคาดหวังไว้สูงว่าพี่อยากจะได้คนดูเยอะประมาณนี้เพื่อที่พี่จะได้ทุนคืนเพราะสมัยก่อนช่องมิกกี้เดลี่มันอยู่ในช่วงที่มันไม่มีเงื่อนไขในการเปิดสร้างรายได้ไงเปิดช่อง YouTube ก็เปิดสร้างรายได้ได้เลยถ้าไม่มีไอ้ฝรั่งงี่เง่าคนหนึ่งเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเซลฟี่กับคนฆ่าตัวตายจนเป็นเรื่องขึ้นมา
แล้วก็กระทบกับยูทูบเบอร์ทุกคนให้ ให้ต้องใช้กด 1,000 คนและ 4,000 ชั่วโมงในการเป็นเกณฑ์เพื่อเปิดสร้างรายได้ตอนนั้นท้อหนักมากเลยพอเกิดปัญหานี้แล้วพี่ไม่สามารถทำได้ถึงเกณฑ์ 4,000 ชั่วโมงภายใน1ปีด้วยทำให้พี่หลุดออกจากอินฟลูเอนเซอร์อย่างออนไลน์เซชั่นทันทีด้วยระบบ YouTube ตอนนั้นก็เลยก็อยากจะลองทำคอนเทนต์อะไรที่มันง่ายๆก็มาเจอช่องทำอาหารหนึ่งที่เขาไม่พูดอะไรเลยจะเป็นคนญี่ปุ่นหั่นเอ้ยสับเอ้ยต้มเอ้ยทอดเอ้ยอะไรอย่างนี้แต่เสียงมันก็คือเป็นเสียงแบบเพียวๆก็เลยมาทำเป็นเอสมากินแต่ด้วยปัญหาที่ได้บอกไว้ก่อนหน้าเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆก็เลยมาลองทำเอสมาความนอนรอบแรกๆคลิปเก่าของเอสมากล่อมน้องก็ไม่ได้อินน่ะแต่มาอินได้ตอนช่วงที่เจอเสียงผู้กันแล้วพี่ก็หลับครั้งแรกตอนตัดต่อคลิปหลับน้ำลายยืดคาโต๊ะเลยก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมคนบางคนฟังเอสมาแล้วหลับก็เลยอยากถ่ายทอดประสบการณ์นั้นให้เหมือนกันโดยพยายามทำเสียงให้ได้มากที่สุดแทนเพราะว่าพี่ก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักมือไม่ได้ดีไปกว่ากันมากแล้วก็มีคนอันนี้คำถามมันหายไปแล้วล่ะคอมเมนต์แต่ว่าจำได้ก็ให้พูดเรื่องทัศนคติด้านความรักก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือสีผิวอะไรรูปร่างยังไงส่วนสูงยังไงไม่ใช่สาระสำคัญพี่ดูที่นิสัยเรื่องอายุก็ไม่เกี่ยงจะเป็นช่วงวัยไล่ๆกันจะมากกว่าแต่ถ้าแค่หมายเหตุว่าถ้าน้อยกว่า18น้อยกว่า20ลงไปเนี่ยเอาไปน้อยกว่า20แล้วน้อยกว่า20ลงไปเนี่ยให้อยู่ในช่วงวัยเรียนโฟกัสเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนแล้วก็ระหว่างทางน้องอาจจะเจอคนที่น้องถูกใจก่อนก็ได้แต่ถ้าน้องคิดว่าน้องอยากจะมาพักหลักกับพี่จริงน้องก็ต้องอดทนรอหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกภาพลักษณ์มันคนดูไม่ดีหรอกถ้าเด็กอายุน้อยกว่ามาเป็นกับคนอายุ30กระแสสังคมหรืออะไรต่างมันก็จะดูไม่ดีหมายถึงว่าเดี๋ยวเอไอเขาจะมาอะไรยักข้อหาที่เราไม่ได้ก่อหรือตัดสินจากภายนอกส่วนทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ถ้าอยากติดต่อก็ไปติดต่อใน IG แทนนะ Facebook พี่ไม่ได้ให้แล้วล่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพี่โอเคครับก็เห็นแก่สมควรแล้วชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์นะครับแล้วก็ปุ่ม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแล้วเลือกเป็นคำว่าออเพื่อให้มันแจ้งเตือนทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้คลิปก็จะง่วงๆหน่อยเดิมทีว่าจะทำเรื่องไอ้คลิปบอกเล่าประสบการณ์ความรักเนี่ยจะทำอีกคลิปให้แต่เป็นเรื่องของการโดนเทนะเพราะสเปคนี่ถือว่าพูดไปในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้Bye-bye.